ยานกรอที่เป็นดังปีศาจในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองยานกรอที่สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปร่างและพละกำลังยานกรอที่เกิดมาเพื่อเป็นราชาในสมรภูมิอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวของราชารถถังแห่งสมรภูมิสงครามโลกรถถังไทเกอร์2 The King Tiger Tiger 2เป็นรถถังหนักของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการจากกองทัพเยอรมันชื่อว่า Panzerkraftwagen Tiger AUSF B หรือเรียกย่อๆว่า Tiger B โดยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรรู้จักกันในชื่อ King Tiger กำเนิดราชาการพัฒนาการออกแบบรถถังหนักได้เริ่มขึ้นในปี1937โดยเฮนเชลได้รับสัญญาการออกแบบเบื้องต้นและจากนั้นสัญญาการออกแบบอื่นๆก็ตามมาในปี1939และถูกมอบให้กับปอร์เช่เฮนเชลและปอร์เช่ได้แข่งขันกันเพื่อพัฒนารถถังของตนเองโดยรถถังรุ่นต้นแบบทั้งสองใช้การออกแบบป้องปืนเดียวกันจากครับมีความแตกต่างหลักอยู่ที่ตัวถังเกียร์ระบบการสั่นสะเทือนและคุณสมบัติของยานยนต์ซึ่งผลลัพธ์นั้นปรากฏว่าเฮนเชลได้ชนะการออกแบบรุ่นของเฮนเชลนั้นใช้การออกแบบตัวถังแบบธรรมดาพร้อมกับเกราะลาดเอียงคล้ายกับเคราโครงของรถถังแพนเทอร์มีเครื่องยนต์ติดตั้งไว้ด้านหลังและใช้ล้อวิวที่ทับซ้อนกันซึ่งมีล้อเหล็ก9ล้อต่อข้างพร้อมสปริงภายในซึ่งติดตั้งบนทอชันบาร์ตามขวางในลักษณะเดียวกันกับรถถังไทเกอร์1ที่เฮนเชลเป็นคนออกแบบในรุ่นดั้งเดิมเพื่อให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นTiger 2ทั้งหมดถูกผลิตโดยบริษัทของเฮนเชลและการออกแบบป้อมปืนทั้ง2แบบถูกใช้ในยานพาหนะสำหรับการผลิตโดยป้อมปืนยุคแรกจำนวน50ป้อมถูกติดตั้งไว้ที่ตัวถังของเฮนเชลและได้ใช้งานจริงในเดือนธันวาคมปี1943ป้อมปืนของ Tiger 2ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งปืน 8.8 ซม. KWK 43 L/71เมื่อมันรวมกับป้อมปืนเทเลสโคปไซส์ของเยอรมันจึงทำให้มันเป็นอาวุธที่แม่นยำและร้ายแรงมากการหมุนของป้อมปืนขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฮดรอลิกเบอริงเกอร์สตอร์ม LCS แบบปรับความเร็วรอบได้ซึ่งขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์หลักด้วยพาวขับรองโดยพลปืนสามารถปรับความเร็วได้โดยใช้คันโยกทางด้านขวาและป้อมปืนสามารถหมุนได้ถึง360องศาเช่นเดียวกับไทเกอร์1จึงทำให้ไทเกอร์2แตกต่างจากรถถังอื่นๆในสมัยนั้นซึ่งทำให้วางปืนได้อย่างดีโดยที่พลปืนไม่จำเป็นต้องใช้ล้อหมุนมือและหากรถถังสูญเสียพลังงานตัวอย่างเช่นเมื่อน้ำมันหมดถังป้อมปืนก็ยังสามารถเคลื่อนที่ช้าๆได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากคนบรรจุซึ่งสามารถหมุนป้อมปืนด้วยตัวเองได้ในอัตราครึ่งองศาต่อการหมุนข้อเวียงมือแต่ละครั้งไทเกอร์2ใช้เครื่องยนต์เบนซินเช่นเดียวกับรถถังเยอรมันทุกคันซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่น 700PS 690แรงม้า V12 ไมบัค HL230P30 แบบเดียวกันกับรถถังแพนเทอร์และไทเกอร์1ที่เบากว่ามากทำให้ไทเกอร์2นั้นไม่มีกำลังและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมากอีกทั้งยังใช้ระบบส่งกำลังคือไมบาก OVA OG 401216โมเดล B ให้เกียร์เดินหน้า8เกียร์และถอยหลัง4เกียร์เช่นเดียวกับ Tiger 1รถถังแต่ละคันมีตีนตะขาบ2ชุดสำหรับใช้ในสนามรบและใช้ในการขนส่ง Tiger 2ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายสงครามและถูกสร้างขึ้นในจำนวนที่ค่อนข้างน้อยและได้มีการสั่งซื้อรถถัง Tiger 2จำนวน 1,500 คันซึ่งมากกว่ารถถัง Tiger 1เล็กน้อยแต่การผลิตต้องหยุดชะงักลงจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยการโจมตี5ครั้งที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่22กันยายนถึง7ตุลาคมปี1944ได้ทำลายพื้นที่ร้อยละ95ของโรงงานเฮนเชลซึ่งทำให้สูญเสียการผลิตไทเกอร์2ถึง657คันและในที่สุดการผลิตก็ทำได้เพียง492คันต่อมาการผลิตเต็มรูปแบบได้เริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี1944จนถึงสิ้นสงคราม
โดยการผลิตรถถัง Tiger 2แต่ละคันต้องใช้แรงงานกว่า 300,000 ชั่วโมงในการผลิตและมีมูลค่ามากกว่า 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากับ 4,400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2020ต่อคันทำให้พาหนะนี้เป็นรถถังเยอรมันที่มีราคาแพงที่สุดในการผลิตในขณะนั้นราชาเข้าสู่สมรภูมิในรุ่นแรกของรถถังไทเกอร์2ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของกองทัพเยอรมันเนื่องมาจากซิลและปะเกนรั่วเป็นหลักและชุดขับเคลื่อนที่มีภาระหนักเกินไปที่แต่เดิมแล้วมีไว้สำหรับรถถังที่มีน้ำหนักเบากว่าและเฟืองบังคับเหลียวที่มีรัศมี2เท่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวอีกทั้งยังขาดการฝึกอบรมพลรถถังที่สามารถบังคับมันได้โดยเดิมทีแล้วผู้ขับขี่ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจำกัดในรถถังอื่นๆมักจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยปฏิบัติการที่อยู่แนวหน้าในสงครามต่อมากองยานกรอดที่501ได้มาถึงแนวรบด้านตะวันออกโดยมีเพียง8คันจาก45คันที่เข้าประจำการไทเกอร์2 5คันแรกที่ส่งไปยังกองยานกรอดพวกมันพังก่อนที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากความล้มเหลวของชุดขับเคลื่อนและพวกมันก็ถูกทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการถูกยึดครองโดยศัตรูแม้จะมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในช่วงแรกแต่รถถังไทเกอร์2นั้นคล่องตัวอย่างน่าทึ่งสำหรับยานเกราะหนักเช่นนั้นจากบันทึกและผลการทดสอบของเยอรมันในปัจจุบันระบุว่าความคล่องตัวของไทเกอร์2นั้นดีมากและอาจจะดีกว่ารถถังเยอรมันคันอื่นๆหรือดีกว่ารถถังฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนใหญ่เกราะหนักและปืนพิสัยไกลอันทรงพลังทำให้รถถังไทเกอร์2ได้เปรียบในการต่อต้านรถถังฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกที่พยายามเข้าโจมตีจนกระทั่งการมาถึงของรถถัง M26 เพอร์ชิงไม่กี่คันในปี1945และรถถัง M4A3E2 เชอร์แมนไม่กี่คันที่กระจัดกระจายไปทั่วยุโรปหลังวันดีเดย์จากรายงานมีการประมาณว่าเกราะส่วนหน้าของไทเกอร์2สามารถป้องกันปืน122มิลลิเมตร D25T ของโซเวียตได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามการทดสอบของสหภาพโซเวียตขัดแย้งกับสิ่งนี้เนื่องจากพวกเขาพบว่าเกราะด้านหน้าของไทเกอร์2สามารถถูกทำลายได้โดยการยิงถามถึง4นัดที่รอยเชื่อมจากระยะ500ถึง600เมตรซึ่งพบว่ามันมีคุณภาพด้อยกว่ารถถังไทเกอร์1หรือรถถังแพนเทอร์และจากเอกสารของเดือนกุมภาพันธ์ปี1945ประมาณการว่าปืนอังกฤษ QF17 ปอนด์ที่ใช้กระสุนแบบจอกรอในทางทฤษฎีนั้นมันสามารถจอกรอด้านหน้าของป้อมปืนไทเกอร์2ที่ระยะ 1,000 ถึง 1,100 เมตรและอันเป็นผลมาจากกรอด้านหน้าที่หนาการต่อสู้กับรถถังไทเกอร์2จึงมักใช้การขนาบข้างเพื่อพยายามยิงที่กรอด้านข้างและด้านหลังที่บางกว่าทำให้ไทเกอร์2ได้เปรียบทางยุทธวิธีในการสู้รบส่วนใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอาวุธหลักของไทเกอร์2ยังสามารถเจาะรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรใดๆทางด้านหน้าในระยะ 2.5 กิโลเมตรได้ดีกว่าระยะการยิงของปืนรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรการรบครั้งแรกของรถถังไทเกอร์2เกิดขึ้นโดยกองร้อยที่1ของกองพันยานเกราะที่503ระหว่างยุทธการที่นอร์มังดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี1944โดยไทเกอร์2 2คันพ่ายแพ้ในการสู้รบซึ่งมีรถถังของผู้บัญชาการกองร้อยติดอยู่ในหลุมอย่างไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากตกไปในหลุมระเบิดที่สร้างขึ้นระหว่างปฏิบัติการกูดวูดและบนแนวรบด้านตะวันออกไทเกอร์2ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1944โดยกองพันยานเกราะหนักที่501เพื่อต่อต้านการรุกของลาวอฟซานโดเมียพวกมันได้โจมตีหัวสะพานของโซเวียตเหนือแม่น้ำวิสทูลาใกล้กับบาลานาวซานโดเมียสกี้บนถนนซูโอกเลโดรถถังไทเกอร์2 3คันได้ถูกทำลายในการซุ่มโจมตีโดยรถถังที่34ชี85จำนวน 2-3 คันซึ่งทำให้กระสุนภายในรถถังเกิดระเบิดขึ้นทำให้พลรถถังของไทเกอร์2เสียชีวิตเป็นจำนวนมากภายในวันที่11ถึง14สิงหาคมไทเกอร์2ของกองพันยานเกราะที่501จำนวนมาถึง14คันถูกทำลายหรือถูกยึดครองในพื้นที่ซึ่งไทเกอร์ที่ถูกยึดได้3คันทำให้โซเวียตทำการทดสอบที่คูบินกาและประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของมันได้ต
ต่อมาเมื่อวันที่15ตุลาคมปี1944กองพันไทเกอร์2ของกองพันยานเคราะห์หนักที่503ได้มีบทบาทสำคัญในระหว่างการปฏิบัติการแพนเซอร์ฟอลซึ่งทำการสนับสนุนกองทหารของออตโตสกอร์เซนีในการเข้ายึดเมืองหลวงของฮังการีในบูดาเปสต์ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศนี้จะคงอยู่กับฝ่ายอักษะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามจากนั้นกองพันยานเคราะห์หนักที่503ก็ได้เข้าร่วมในยุทธการเดเบรเซนและรถถังของกองพันนี้ยังคงอยู่ในสมรภูมิฮังการีเป็นเวลา166วันในระหว่างนั้นมีรถถังโซเวียตอย่างน้อย121คันปืนต่อต้านรถถังและปืนใหญ่อีก244กระบอกสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อยับยั้งไทเกอร์2 25คันซึ่งมันได้ผลอย่างมากมีรถถังไทเกอร์2จำนวน10คันถูกทหารโซเวียตเข้าโจมตีและถูกไฟไหม้และ2คันถูกส่งกลับไปยังเวียนนาเพื่อยกเครื่องในโรงงานในขณะที่รถถังไทเกอร์2 13คันถูกกองทหารเยอรมันระเบิดทิ้งด้วยเหตุหลายประการโดยปกติแล้วจะเป็นการป้องกันไม่ให้พวกมันตกไปอยู่ในมือของศัตรูรถถังไทเกอร์2ยังถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมากโดยแบ่งเป็นกองพันยานเคราะห์หนัก4กองพันระหว่างการรุกอาร์เดนส์ในเดือนธันวาคมปี1944มีไทเกอร์2อย่างน้อย150คันซึ่งเป็น1ใน3ของการผลิตรถถังไทเกอร์2โดยส่วนใหญ่พวกมันพ่ายแพ้ตลอดแนวรุกและรถถังไทเกอร์2บางคันยังปรากฏตัวในหลายการโจมตีตัวอย่างเช่นการโจมตีสหภาพโซเวียตการโจมตีรัสเซียตะวันออกในเดือนมกราคมปี1945การโจมตีทะเลสาบบาลตันของเยอรมันในฮังการีในเดือนมีนาคมปี1945รวมไปถึงการรบที่ซีโลไฮท์ในเดือนเมษายนปี1945และรวมถึงยุทธการเบอร์ลินเมื่อสิ้นสุดสงครามกองพันยานเคราะห์หนัก SS ที่103ได้อ้างสิทธิ์ในการทำลายข้าศึกประมาณ500ครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี1945ในแนวรบด้านตะวันออกและพวกเขาก็สูญเสียไทเกอร์2เพียง45คันซึ่งโดยส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งและทำลายโดยพวกเขาเองก่อนจบสงครามโลกครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมปี1944รถถังไทเกอร์2 2คันถูกยึดโดยโซเวียตใกล้กับแซนโดเมียและในไม่ช้าก็ถูกย้ายไปที่สนามทดสอบที่คูบินกาโดยในระหว่างการย้ายรถถังทั้ง2คันได้รับความเสียหายจากการพังของกลไกต่างๆและระบบระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอสำหรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งเครื่องยนต์มักจะร้อนจัดและทำให้กระปุกเกียร์ทำงานล้มเหลวตามมาทำให้ช่วงล่างด้านขวาของรถถังคันหนึ่งต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและไม่สามารถฟื้นฟูการทำงานแบบเต็มรูปแบบได้อีกแต่ปืน 8.8 เซนติเมตร KWK-43 ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเจาะกรอและความแม่นยำซึ่งเทียบเท่ากับปืน122มิลลิเมตร D25T ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทะลุผ่านป้อมปืนของไทเกอร์2ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะ400เมตรโดยกรอของรถถังไทเกอร์คันหนึ่งได้รับการทดสอบด้วยการยิงกระสุนขนาด100ถึง152มิลลิเมตรและการเชื่อมของกรอนั้นแม้ว่าจะใช้ฝีมืออย่างระมัดระวังแต่ด้วยการออกแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างมากผลก็คือแม้ว่ากระสุนจะไม่ทะลุกรอบก็มักจะมีการหลุดของแผ่นกรอบเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ระบบทรงกำลังเสียหายและทำให้รถถังไม่สามารถใช้งานได้และจากการทดสอบเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่ากรอบมีข้อบกพร่องในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นก่อนเช่นไทเกอร์1และรถถังแพนเทอร์โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแผ่นกรอของรถถังไทเกอร์2ไม่มีโมลิบดีนัมส่งผลให้มีความอ่อนต่ำและจากการทดสอบการยิงระบุว่ากระสุน AP จากปืนขนาด100มิลลิเมตร BS3และปืน122มิลลิเมตร A19 สามารถเจาะป้อมปืนของไทเกอร์2ที่ระยะ 1,000 ถึง 1,500 เมตรรถถังไทเกอร์2ที่รอดมาจากสงครามโลกครั้งที่2ที่สามารถใช้งานได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ยานเคราะห์โซมูประเทศฝรั่งเศสโดยรถถังคันนี้เป็นของกองร้อยที่1กองพันยานเคราะห์หนัก SS ที่101ซึ่งเชื่อกันว่าพลรถถังของเยอรมันได้ทิ้งมันเมื่อวันที่23สิงหาคมปี1944ที่ตำแหน่งใกล้กับมอนเตลัสโจลีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสตอนกลางเนื่องจากปัญหาที่พบในเครื่องยนต์
ไทเกอร์2คันนี้ถูกกู้โดยกองทัพฝรั่งเศสในเดือนกันยายนปี1944และเก็บไว้ในโรงงานที่ซาโทรีก่อนที่จะถูกย้ายไปที่พิพิธภัณฑ์ในปี1975เชื่อกันว่าจะมีการเปลี่ยนป้อมปืนหมายเลข123ให้กับรถถังไทเกอร์2คันนี้แต่พันเอกมิเชลออบรีผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ได้ตัดสินใจที่จะวางป้อมปืนหมายเลข233บนป้อมปืนเพื่อเป็นเกียรติแก่รถถังไทเกอร์2ที่ทำลายรถถังเชอร์แมนของเขาเมื่อสิ้นสุดสงครามและในสหราชอาณาจักรที่พิพิธภัณฑ์รถถังโบวิงตันมีการจัดแสดงรถถังไทเกอร์2พร้อมป้อมปืนในการผลิตช่วงแรกโดยรถถังคันนี้เป็นรถต้นแบบรุ่นที่2ที่ทำจากเหล็กกล้าเนื้ออ่อนและเครื่องยนต์ของไทเกอร์2คันนี้ถูกถอดออกเพื่อใช้ในการฟื้นฟูไทเกอร์131ซึ่งเป็นตัวอย่างรถถังไทเกอร์1เพียงคันเดียวที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันและนี่ก็เป็นการปิดฉากตำนานราชารถถังแห่งนาซีเยอรมันขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียหากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอโซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย